อันนี้คือ4-2-3-1ที่มีการออกสตาร์ทมาในเกมนี้ก็ผมไม่ต้องทวนอะไรกันมากนะครับซึ่งเป็นระบบที่เคยเล่นอยู่แล้วนะครับมีบางช่วงบางตอนซึ่งชัดเจน4-2-3-1เนี่ยก็คือเกมอินโดอินโดเล่น4-2-3-1อ่ะเอาการเปลี่ยนตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้พี่เบ๊วิเคราะห์จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนตัวนะครับครั้งที่1อ่ะเป็นแบบนี้ครับมีจักรพันธ์ไพศาลสุวรรณกับอดิศักดิ์ไกรศรลงไปแทนพันษาแทนพันษาซึ่งน่าจะเจ็บครับน่าจะเจ็บจากการหม่งที่ศีรษะป่ะใช่ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นดีเพราะอะไรป่ะคือเกมต่อไปวันที่10จะได้กลับมาได้แต่ถ้าเกิดเจ็บตรงอื่นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องแล้วก็ข้างบนเนี่ยอดิศักดิ์แทนที่ของพีระดลปรับเป็น4-4-2แล้วใช่เพราะพีระดลเล่นตัวรุกอยู่ก็ไม่ได้ปรับรูปทรงอะไรมากมายพอเปลี่ยนเป็น 4-2 ปุ๊บกลายว่าเหมือนกับเปลี่ยนแทคติกด้วยกลายเป็นคอร์สซิ่งเข้าไปเยอะคอร์สขึ้นไปเยอะเหมือนเดิมกลับมาเป็นคอร์สเหมือนเดิมแล้วก็วัดข้างในแล้วแป๊บเดียวก็เปลี่ยนทีสินออกครับตรงนี้มีอะไรจะลงรายละเอียดไหมถ้าเป็น 4-2 เราจะได้ไปกันทีละแผนทุกการเปลี่ยนตัวของมาโน่คือตรงเนี้ยพอเปลี่ยนเป็น 4-2 เนี่ยถ้าจะคอร์สซิ่งจะคอร์สจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนในการคอร์สเป้าหมายในการเข้าทำมันยังดูไม่น่ากลัวแล้วแวบเดียวพอมุ้ยออกก็เปลี่ยนเป็นพอมุ้ยออกใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ปั๊บหลังจากนั้นพอนี่ครับพอสักทีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมุ้ยออกเปลี่ยนมุ้ยออกปุ๊บแล้วก็เอาฟ้องเข้าไปเปลี่ยนอีกแผนหนึ่งมาทีมงานเอาแผนที่เปลี่ยนมาดูทีหนึ่งครั้งที่2การเปลี่ยนตัวนะครับจะได้เห็นชัดก็เป็นแบบนี้เพราะธีรศิลป์นั่นคือหมดพลังละตอนนี้จะบอกว่าอย่างเดียวว่าเล่นเหมือนเดิมแหละคือการเซตฟุตบอลสร้างเกมแบบถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีให้เห็นมีออกด้านข้างแล้วก็คอร์สเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์มากอะเซอร์ไพรส์แบบผมก็นานๆจะเห็นทีมไทยเล่นแบบนี้นะเพราะว่าหลายยุคหลายสมัยไทยไม่ใช่บอลสไตล์ออกข้างๆแล้วโยนหมู่คอร์ซิ่งอะไรกันอย่างนี้ครับก็มีแบบเนี้ยไม่รู้คุยกันยังไงโยนก็ใส่แล้วทั้งที่เราผมว่าลูกคอร์ซมันไม่ใช่ลูกจุดเด่นของไทยไม่ใช่จุดเด่นของกองหน้าไทยก็ถึงจะสูงก็จริงปรเมศก็มีส่วนสูงที่ดีเงี้ยแต่ว่ามันดูเหมือนจะได้อะลูกคอร์สดูเหมือนจะมันคือมันกดดันได้แหละแต่สุดท้ายมันเสียวมันได้เสียวเฉยมันได้ไหมเรามันไม่ได้นะมันดูเหมือนจะได้ครับแต่อย่างที่บอกอ่ะพอพูดมันก็กลับไปย้อนเดิมอีกว่าทำไมไม่หาผู้เล่นจิ้มไปเจาะหลังถึงหลังลายจริงๆช่วง5นาทีแรกอ่ะช่วง5นาทีแรกอ่ะของครึ่งหลังเริ่มมีผู้เล่นที่วิ่งตัวเปล่าไปหลังลายมั่งเริ่มมีใช้ไอ้บดินผาลาเนี่ยกินตัว1ตัว1ถึงหลังคัทแบ็คมั่งส่งมั่งอันนั้นแหละผมก็คิดว่าเฮ้ยมันมาแนวทางถูกแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเป็น 4-2 ทุกอย่างจบกลับเล่นเหมือนเดิมคือคอนคือมันกำลังดีอยู่แล้วนึกออกไหมเอ้ยกำลังมาถูกทางเลยโอเคมีรู้แล้วเสร็จปุ๊บกลับเล่นเหมือนเดิม 4-2 ออกข้างคอนออกข้างคอนเผลอบางทีเออร์ลี่คอนด้วยครับมันกลายแบบจุดในการเปิดมันยิ่งไกลขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วมันทั้งนั้นที่อย่างกลับไปย้อนอันเดิมศักยภาพไทยอ่ะเข้าใจครับมันมาถึงหลังคือแล้วยิ่งพอเราบอกว่าไอ้ลูกวิธีการเปิดต่างๆเนี่ยตามศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยนะคนที่จะเปิดดีๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันน่าคือธีรธรอ่ะคือคนอื่นเปิดเนี่ยคือเปิดได้แต่บอลมันเดินทางช้าพอบอลเดินทางช้าเนี่ยคู่แข่งยิ่งระยะไกลเขาก็เห็นเขาก็กระโดดชิงจังหวะกับเราคือเขาอาจจะหม่งไม่ได้แต่ว่าเราก็หม่งไม่ถนัดเหมือนกัน